สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้สำหรับข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะดิฉันม่อนณัฐการนะคะก็ดำเนินรายการในช่วงนี้กันต่อนะคะค่ะสำหรับข้อมูลตอนนี้เองนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนก็สามารถติดตามฟังและชมรายการผ่านช่องทาง Facebook Live แล้วก็ FM 97นะถ้า FM 97ก็จะได้ยินเสียงดิฉันนะอย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็น Facebook Live ก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะฮะก็แล้วแต่นักทุนนะฮะที่จะสนใจฝั่งช่องทางไหนก็ได้กันหมดนะฮะสำหรับช่องทาง Facebook Live ก็ต้องทักทายคุณผู้ฟังนักลงทุนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ต้องถือได้ว่าได้ติดตามฟังและชมรายการกันมาจากหลายๆแห่งเลยนะทางด้านอุบลแล้วก็ทางด้านเชียงใหม่เชียงรายนราธิวาสปัตตานีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่สามารถติดตามฟังและชมรายการผ่านช่องทางดังกล่าวกันได้นะคะในตอนนี้เองนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะเราก็ไปสรุปนะจริงๆแล้วดิฉันก็อยากจะโชว์ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook Live ได้ติดตามกันนะฮะแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะว่าจะผ่านช่องทางแบบนี้แบบไหนกันบ้างนะท่านที่ติดตามฟังผ่าน Facebook Live ท่านต้องการฟังแบบไหนแจ้งกันมาด้วยนะอยากเห็นอะไรอยากให้ดิฉันทักทายหรือว่ายิ้มแบบไหนนะค่ะก็หลากหลายไปส่วนคุณผู้ฟังนักทุนที่อยากเป็นเพื่อนกันนะเขามีการเป็นเพื่อนกันด้วยล่ะในวันเสาร์ที่25นี้แหละมีนาคมนะถ้าใครสะดวกว่างนะมาเป็นเพื่อนกับทางรายการ Business Line Alive เราจะมีกิจกรรมเป็นพิเศษในเรื่องราวทางด้านงานครบรอบ Stock Review นะฮะครบรอบ9ปีนั่นเองนะเราก็มาเป็นเพื่อนกันนะฮะหลายๆท่านอยากมาเป็นเพื่อนพวกเราก็มาร่วมงานดังกล่าวได้นะฮะตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะฮะก็จะมีนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์มาพบปะนักลงทุนอย่างเป็นกันเองด้วยนะเป็นกันเองแบบไหนนะฮะมีแบบเป็นด้วยนะหนึ่งก็จะเอาข้อมูลความรู้มานำเสนอกันนะฮะอย่างเช่นจอมมานะบีแลนแม่น่ารักมากเลยนะฮะและอีกท่านหนึ่งก็คือพระเอกในใจกลางนักลงทุนนั่นเองนะฮะก็เห็นภาพสำหรับท่านที่ได้ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live นะฮะก็จะเป็นการดวลความรู้กันนะฮะต้องบอกนะครับวงการในตลาดหุ้นนะฮะก็มีหลากหลายชีวิตหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นนะแบบว่าพยายามที่จะทำยังไงที่จะให้ชีวิตตัวเองรอดปลอดภัยในวงการนี้และจะทำอย่างไรที่จะสามารถลงทุนแล้วได้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดนะเราก็จะเอาความรู้เหล่านี้นะฮะมานำเสนอในวันเสาร์ที่25กันนะฮะคุณผู้ฟังท่านที่ไม่เคยมางานก็มีโอกาสที่จะมาในรอบนี้ด้วยกันนะอยากให้ทุกท่านที่ว่างนะฮะก็มาเจอกันนะฮะก็สอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์0864902823นะคะ0864902823นะฮะก็นำโดยคุณกันทราคุณนิพนธ์คุณกรพัฒน์คุณประกิตคุณธีรศักดิ์แล้วก็คุณธวัชชัยคุณเอกภาวินแล้วก็เทพคำนวณรวมทั้งเดวังนะก็เป็นคนที่จะมาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันนะฮะก็การลงทุนก็มีความสุขการลงทุนก็มีความทุกข์มีทุกรสชาตินั่นเองการลงทุนก็มีความเครียดการลงทุนก็ต้องมีความจริงจังการลงทุนก็มีความสุขความสบายกันนะฮะก็เราเชื่อเสมอนะในข้อมูลที่เราคิดไว้ตลอดเวลาว่าชีวิตธุรกิจที่มีความสุขนั่นเองนะคะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามรายการนะฮะในช่วงวันและเวลานี้ที่เราได้มาเจอกันนั่นเองนะฮะเราก็มาเจอกันเต็มๆตลอดทั้งวันนะฮะในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี่มีนาคมนะฮะก็อย่าลืมนะนักลงทุนทุกท่านนะฮะหลายๆท่านที่ฟังรายการผ่านวิทยุหรือว่าหลายๆท่านที่เพิ่งมาฟังรายการเมื่อวานนี้หรือวันนี้นะสำหรับรายการ Business Line Alive นั้นก็เป็นรายการที่นำเสนอในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะฮะมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาเกือบ10ปีแล้วในส่วนของ Stock Review นะฮะส่วน Business Line Alive เองนะฮะเราก็มีกิจกรรมมากมายกันเกิดขึ้นและก็มีเพื่อนๆนักลงทุนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากมายกันด้วยนะก็ต้องถือได้ว่านี่คือสังคมของวงการชีวิตธุรกิจและมีความสุขและลงทุนในตลาดหุ้นไทยนี่เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่เราจะเติมเต็มความรู้นะฮะก็อยากฝากนักลงทุนทุกท่านนะคะก็หลายๆท่านไม่ได้เจอกันนานก็มาเจอกันนะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนในวันนี้ต้องบอกได้ว่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะฮะก็เปิดมาเป็นสีเขียวเลยนะฮะ
ก็ต้องบอกได้ว่าในเรื่องราวของประเด็นเฟดนะฮะต่างประเทศที่เป็นปัจจัยแบบว่าอยู่ๆในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์ในตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายไปแล้วนะคุณผู้ฟังนักทุนก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเคลียร์ปั๊บก็ขึ้นมาเลยนะแต่ว่าการขึ้นในรอบนี้จะเป็นการขึ้นเพื่อที่จะขึ้นไหมหรือว่าเป็นการขึ้นเพื่อตอบรับข่าวและยังไงต่อนะฮะตรงจุดนี้เองเราก็ไปพูดคุยเรื่องราวของข้อมูลตรงนี้กับทั้งนั้นคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะเจ้าของหนังสือคลื่นกลยุทธ์นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะฮะสำหรับข้อมูลคุณเอกภาวินก็คือตรงนี้นะฮะค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับผมค่ะอ่ะตลาดหุ้นไทยเปิดมาเป็นสีเขียวต้องถือได้ว่าเป็นการตอบรับข่าวต่างประเทศแบบไหนบ้างคะตอนนี้ค่ะครับประชุมเฟดก็ไม่มีเนกาทีฟเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องของที่กังวลกันว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยความถี่มากขึ้นในปีนี้นะครับก็ปรากฏยังคงไว้เหมือนเดิมก็คือ3ครั้งต่อปีแล้วก็ว่าครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็ถึงอีก2ครั้งนะครับลดความกังวลที่ว่าจะขึ้นเป็น4ครั้งในปีนี้นะครับตลาดก็เลยตอบรับในทางบวกเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ทั้งตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นแล้วดอลลาร์สหรัฐก็โดนขายทำกำไรนะครับจากที่มันขึ้นมารับข่าวแล้วนะครับแล้วก็การเร่งตัวขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เร็วนักเหมือนเดิมนะครับดอลลาร์อ่อนก็น้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นนะครับก็เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มพลังงานด้วยหรือว่าจะเป็นตลาดที่กลับมาดีนะก็เลยเซ็ตบวกประมาณ10จุดที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คือกรอบล่างระยะสั้นอยู่ที่1540นะครับถ้าเกิดไม่ต่ำกว่าก็จะขึ้นไปหาแนวต้านระยะสั้นถัดไปนะครับอยู่ที่ในช่วงประมาณ 1,556 ถึงประมาณ 1,560 จุดได้ครับผมก็ยังเป็นโมเมนตัมของการภาพการเป็นตัวได้อยู่ครับผมค่ะส่วนตัวหุ้นเอาทีเอลที่หรือว่ายังไงครับเดี๋ยวจะเอากันเลยใช่ไหมเอาเลย GL เอาก็เอาเพราะมันยังเป็นอันดับหนึ่งถึงว่าให้วิเคราะห์หรือเปล่านะไม่ใช่ว่าจะซื้อไหมนะฮะให้ดูตามเป็นกรณีศึกษาเดี๋ยวคนจะฟังผิดว่าเอาซื้อไหมเดี๋ยวตามเข้าไปเลยนี่นะฮะดูอาการเขาอ่านอาการเขาให้ฟังหน่อยอาการตอนนี้มีโลก็ลงมา13บาทนะเริ่มคิดกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงโลวันนี้ทำ13บาทใช่ไหมเดี๋ยวพี่ก็ไม่ได้ตามมัวแต่นั่งสัมภาษณ์อยู่ครับแป๊บนึงนะ GL โล13บาทแล้วผมดูอยู่13บาทนะครับโอ้โห13บาทก็ยังตอนนี้เริ่มขึ้นตัวมาถ้าผ่านประมาณ 17.4 ได้ 17.5 ได้เนี่ยอันนี้จะเริ่มมีสัญญาณให้เห็นจุดเขียวอีกครั้งนึงนะครับดูกรอบบนก่อน 17.4 ประมาณเนี้ยผ่านได้แต่จะวกกลับขึ้นไปหาประมาณในโซน20บาทหรือประมาณ25บาทได้อีกครั้งนะครับส่วนกรอบล่างก็คือจุดต่ำเดิม 12.4 12.3 ซึ่งเป็นรับด้วยนะครับถ้าต่ำกว่าอาจจะไม่ค่อยดีละอาจจะลงไปได้ต่อนะครับดูตามกรอบบนกรอบล่างที่บอกละกันกรอบบน 17.4 ผ่านได้ดีขึ้นนะครับกรอบล่าง 12.4 ครับต่ำกว่าลงต่ออดูเช็คอาการแบบนี้นะเราจะได้นั่งดูครับบอกไปให้แล้วกันครับผมเป็นการอัปเดตในวงการนะฮะไหนๆก็อยู่วงการนี้แล้วก็นะตามนั้นอ่ะถ้าไม่ได้พูดถึงเลยก็ไม่ได้คนอยู่ในวงการนี้ใช่ครับเราอยู่สังคมนี้ก็ว่ากันเมาๆกันไหมครับผมฮะเพราะนั่นแหละของคนในวงการเราก็ชอบเล่นพวกแบบความถึงตัวชอบเคลื่อนไหวแบบรุนแรงเนี้ยครับชอบสะดิบนะฮะคนเราก็ร้อยคนนะมันก็มีแบบว่าเบาบ้างแรงบ้างจิกจิกบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมฮะโอเคส่วนตัวหุ้นนะจ้ะตัวหุ้นก็ตัวที่แนะนำล่าสุดไป TFG ก็ยังถือได้ต่อครับกรอบล่าง 6.3 6.25 นะครับยังได้อยู่ย่อลงมาก็ซื้อประมาณ 6.6 6.55 ก็ได้นะครับ
อนนี้ก็รอขึ้นไปหาขายสเต็ปแรกก่อนประมาณ7 บาทนะครับตามไปได้ก็จะดีขึ้นถัดไปหาประมาณใกล้ๆ 7.80 บาทจุดสุดเดิมนะครับยังดีอยู่ตัว TFG นะครับแล้วก็ RP ก็ยังได้อยู่นะครับดูที่ 8.10 เมื่อวานลงมาประมาณ 8.25 เริ่มพลิกกลับมาอีกแล้วนะครับก็ยังมองโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะทาร์เก็ตเหมือนเดิมเลยที่ประมาณ 9.2 ถัดไปประมาณ 9.5 9.6 ครับถ้ามองไม่ผิดถ้ารอบนี้ทำทะลุไอ้แนวต้านจะทำระยะต้านที่ประมาณ 8.7 ได้นะจะขึ้นได้ดีพอสมควรเลยนะหรือจะเป็นขึ้น3ก็ได้เลยนะตัวเนี้ยตัว RP อาจจะเป็น3เนาะใช่ครับถ้าผ่าน 8.7 ได้อ่ะครับลองดูก็ยังลุ้น ขึ้นได้ต่อถ้าไม่ต่ำกว่า 8.10 นี่คือ RP ค่ะส่วนอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมีทิปโก้ที่ย่อลงมาหน่อยนะครับก็ยังได้อยู่นะดูที่16.8 16.5 ครับถ้ามีอยู่ถือต่อไม่ต่ำกว่ามองยังขึ้นได้ต่อไปหาโซนประมาณ18-19 บาทตัวทิปโก้ที่แนะนำไปจุดที่แล้วอะนะครับก็ยังตามให้อยู่ส่วนอื่นๆก็ยังเคลื่อนไหวไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็ขอข้ามไปที่ตัวซีรีส์ S17 นะฮะก็ยังเป็นลองอยู่ตอนนี้ผ่าน980ขึ้นมาละเริ่มยืนได้แล้วถัดไปก็คือจะไปประมาณ990แนวต้านถัดไปนะครับมีอยู่คนมีลองอยู่ก็ถือได้ต่อนะครับโดยยกจุดกรอบล่างขึ้นมาอยู่975นะครับต่ำกว่าไม่ดี975ครับใช่ครับจำกว่าให้ออกนะครับหรือใครจะเปิดใหม่ก็รอย่อเป็นลองได้อยู่ประมาณ980เปิดได้นะครับแล้วก็ต่ำกว่า975คัดลอสเหมือนกันยังเน้นฝั่งลองอยู่นะครับเพื่อไปรอปิดประมาณ990ตัวซีนี้ S17 ส่วนทองคำผมว่าอาจจะเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครมีถือช็อตอยู่อาจจะต้องขายนะครับปิด position เพื่อจะลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ย้ายมาฝั่งรองรอย่อก็แล้วกันประมาณในโซน1215 1210ประมาณเนี้ยครับย่อรองแล้วก็ต่ำกว่า1200เหรียญคัดลอสนะครับผมมองอาจจะย้อนขึ้นไปที่ประมาณ1250อีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้อาจจะเด้งไปตรงนั้นเนาะใช่ครับขึ้นมาหาจุดสูงเดิมอีกครั้งนึง1250เนาะครับใช่ครับพี่โอเคครับก็ตลาดก็นะทองคำตอนแรกคิดว่าจะลงก็ไม่ลงเนาะไม่ลงขึ้นก็ขึ้นมา1,225เมื่อคืนครับเพราะว่าเหมือนกับว่าดอทช็อปมันไม่เปลี่ยนเป็นไปตามที่มองไว้ใช่แต่ไม่มองก็เลยเหมือนแบบลงมารับข่าวแล้วตามที่มองก็ซื้อกลับครับผมรวมทั้งตลาดหุ้นด้วยนะคะครับใช่ครับหุ้นไทยในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนก็ต้องบอกได้ว่ากลับมายืนที่1,550ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแนวต้านใหญ่ก่อนที่จะลงไป1,530นั่นเองนะฮะวันนี้ต้องยืนตรงนี้หรือเปล่าคะคุณอ๋องถ้ายืนคือตอนนี้เราดูเหตุ540ที่ครับให้แบบการย่อตัวลงมาบ้างไม่ต่ำกว่าก็มองโมเมนตัมจะไปอีก10 จุดได้ค่ะค่ะทีนี้คุณอ๋องคะหุ้นตัวใหญ่อย่างเช่น KBank Advance ที่คุณอ๋องเคยพูดถึง KTB Bank พี่กับพูดนี้เป็นไงบ้างฮะอย่าง Advance อาจจะเห็นประมาณใกล้ๆ180 บาทนะครับให้เล็งขายตรงนั้นอันนี้คือ Advance หรือว่ามันจะจุดรอบก็คือรอ XD อ่ะพี่นะครับว่าฉะนั้นก็จะเริ่มอาจจะอ่อนตัวลงแล้วให้รอขายละกันนะครับ Advance ตัวแรก KBank ก็อันนี้ซื้อได้นะยังไม่ค่อยขึ้นเท่ากับ KTB นะครับเป้าระยะยาวยังมองเหมือนเดิมที่ประมาณ250 บาทที่โอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะครับถึงที่ถึง250 บาทครับค่ะตอนนี้ก็190 บาทแล้วนะครับ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 อันไหนครับก็จะเป็นจริงไอ้ไหนเอาจริงเอาจังก็ไม่เคยมาต้องขำไว้ก่อนส่วน KTB ก็21บาทแล้วพี่อาจจะยืดไปถึงใกล้ๆอ่ะเพราะว่ารอวันผลอยู่ KTB นะคะ21บาทค่อนข้างโอเคใช่ไปรอขายเอา21 บาทนั่นแหละ
ขายครับเล่นรอบก่อนแล้วก็ค่อยรอย่อลงมาหลังเอ็กมันจะอาจจะเริ่มชะลอตัวลงมาก็ค่อยซื้อกลับอีกครั้งหนึ่งครับค่ะส่วน IRPCIRPC ก็ได้เหมือนกันก็ซื้อแล้วก็ถือก็ได้ครับผมย้อนกลับมา5บาทแล้วเนี่ยจะ5บาทแล้วถือได้นะถือได้พี่ออกให้ถือล่ะต้องแรก6บาทครับถัดไปก็ยังเหมือนเดิมใกล้ๆ10บาทที่ยังได้อยู่ครับถือได้ถัดไป6บาทกับ10บาททนไหวมั้ยเนี่ยนักลงทุนพี่ม่อนทนกันไหวมั้ยคะก็ซื้อถือไงพี่ก็เหมือนมีแรงไงก็ซื้อถือครับซื้อถือไงพี่ซื้อถือมีแรงก็มีแรง 2.5 ไงพี่มีแรง 2.5 ซื้อถือทนได้ไหมใครทนได้แจ้งมาด้วย IRPC มีใครทนไหวไหมไหวค่ะเขาบอกไหวค่ะครับผมฮะไหวใครมี IRPC มั่ง RCI โอ้มีคนติดใจ RCI พี่อ๋องเลิกแล้วนะตัวเองเลิกแล้วผมว่าเป็นแค่ฟื้นเขาไม่เอาแล้วเขาจบแล้วต่อไปจะเป็นขึ้นแบบออกได้ข้างมากกว่าคอลเลกทีฟเวฟซึ่งมันจะไม่ได้อิมเพาแบบขึ้นได้ต่อเนื่องที่ผ่านมาแล้วครับผมกินพอประมาณกินได้กินดีจะกินไปกินมาถูกเขากินละสิส่วนตัวโอ้โหคาราบาวครุบไม่ไหวมั้งเนี่ยทนไหวค่าสุดขอบฟ้า นักทุนก็ถามมาเรื่อยๆนะคะคุณอ๋องคะพี่ที่ GC นี่รู้สึกคุณกรพัฒน์แนะนำนะเดี๋ยวตามคุณกรพัฒน์ให้มีคนไหวอยู่ติด5บาท20 IRPC อู้ชิวครับ520เนี่ยทนได้ค่ะคุณอ๋องบางคนบอกว่าจะรอซื้อกดราคาลงมา4บาท70อยากให้คุณเปลี่ยนครับใช่ถ้ารอมาค่อยซื้อนี่เพิ่งมารอครับIRPC ถือสบายเพราะมีคนรออยู่ข้างบนเยอะคำถามหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นหุ้นมหาชนนะฮะที่คนก็ติดบ้างได้บ้างเสียบ้าง ITD ค่ะหุ้นมหาชนรับเหมาว่าอาจจะยังไม่เล่นนะพี่ไม่เล่น ITD ไม่เล่นทั้งหมดแหละ CK จะเทคอะไรช่วงนี้คือรอความชัดเจนประมูลรถไฟรางคู่อะแต่ถามว่าดาวไซด์จะเยอะไหมมันก็อาจจะเร่งลงอาจจะไม่เยอะละเพราะมันลงมารับรู้ข่าวแล้วแต่จะขึ้นได้กลับได้ดีมันก็ยังไม่มีข่าวดีเข้ามาไงค่ะก็ซึมอย่างเงี้ยแหละซึมตรงๆอย่างเงี้ยแหละครับผมคุณอ๋องคุณอ๋องคุณอ๋องอ๋องอ๋องเองเองไม่ใช่อ๋องค่ะขออนุญาตถามหุ้นTFG พี่อ๋องบอกไปแล้วนะคะนักทุนค่ะเห็นถามเยอะเนาะเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลย้อนหลังกันแล้วกัน TCAP ค่ะTCAP ธนชาติขอเทคนิคคุณอ๋องนี่เอาหนังสือคุณอ๋องไม่อ่านเลยจะขอเทคนิคคุณอ๋องขึ้นกลยุทธ์อธิบายตามคลื่นกลยุทธ์หน่อยฮะต้องมีหลักเกณฑ์หลักการวิชาการเวลาเทรดนะ TCAP สภาพคล่องหายไปแล้วมั้งป๊อปปูล่าแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวดูขอวัดแนวรับระยะสั้นก่อนอาจจะเป็น4ย่อยตรงนี้แล้วมีช็อตนึงเป็น5ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวนะพี่ดูแบบนึงโดยมีอยู่ที่ดาวไซด์ 45.5 ที่ไม่ต่ำกว่าอาจจะย้อนขึ้นไปประมาณ50ได้ครั้งนึงค่ะหุ้น TCAP ทิสโก้อะไรพอเขามาเขาเป็นรอบเลยนะนักลงทุนที่รักเวลามาก็เรียบขายแต่เวลาเขาไปก็ถอยลงมาเพราะเนี่ยวันนี้เขาเทรดไปแค่ 600,000 หุ้นเอง TCAP อ่ะหุ้นเขาไม่ได้แบบซื้อมาขายไปหวือหวานะซื้อแบบทนโอกาสวกไปประมาณ50ได้ครั้งที่50บาทนะเทคนิคนะจ๊ะใครมี TCAP พี่อ๋องบอก50นะเนี่ยพวกหุ้นพวกนี้ต้องศึกษาเขาหน่อยนะนักลงทุนที่รักเวลาเขามาก็ปรึดปรึดเวลาเขาไปก็แผะแผะนะบางทีก็เนาะมันจะเป็นพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัวนะฮะแล้วมาถามทำไมจ๊ะทุน12บาทหุ้นอะไรคะคุณสุวรรณาหุ้นอะไรจ๊ะที่แคปทุน12บาทถามหาอะไรคะถามหาอะไรคะแซวเล่นคนที่มีกำไรแล้วไม่ต้องมานะครับอย่าให้อิจฉาเลยครับคนอื่นเขาอิจฉาอ๋อพี่สุวรรณาเขาบอก12บาทพี่คะพี่ถามแบบโชว์หรือพี่ทุน12บาทโชว์ว่าได้กำไรอ่ะถือต่อไปไม่ไม่พี่เข้าใจว่าเออถือ12บาทก็แบบเออจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้กำลังใจอะ
อะไรคือแผะแผะพี่ม่อนแผะแผะก็คือมันไม่มีสภาพคล่องอะเปาะแปะอะไรอย่างเงี้ยมันแผะได้ไหมเนี่ยนี้มีทักทายพี่อ๋องเยอะเลยนะอ่ะครับสวัสดีครับผมค่ะค่ะสวัสดีพี่อ๋องแล้วก็พี่อ๋องอย่าลืมนะวันเสาร์ที่25พี่อ๋องก็ไปฟิตร่างกายนิดหนึ่งนะห้ามล้มบนเวทีนะเพราะว่าจอมันตัวมันใหญ่มากครับครับได้ครับพี่เดี๋ยวต้องไปฟิตก่อนดีๆเลยเตรียมดีๆเลยยึดกระบวนท่ายึดวิธีนะครับก็ยึดมาพร้อมใครจะเป็นกองเชียร์พี่อ๋องก็ไปเจอกันนะครับใครที่ตามพี่อ๋องไปช่วยแกหน่อยโอเคครับได้เลยเดี๋ยวพี่ไปคุยกับอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะคุณอ๋องได้ครับผมครับขอบพระคุณนะฮะค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับหนังสือของคุณอ๋องนะนักทุนก็สามารถไปซื้อได้ในวันเสาร์ที่25หรือเดินทางมาซื้อกับออฟฟิศพี่ม่อนได้เลยนะมีขายละที่นี่แหละที่เดียวไม่ขายที่ไหนละค่ะคุณสุวรรณาบอกว่าถึงเวลาจะขายหรือยังพี่เอ้ยต้นทุนพี่12บาทพี่มัวแต่ไปถามเขาว่าถึงเวลาขายแล้วพี่จะได้ตังค์ใส่กระเป๋ามั้ยเนี่ยเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะนักทุนค่ะในช่วงหน้าติดตามกับทางด้านคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้และได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตนเองไปดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้พิการด้วยการบริจาคเม็ดพลาสติกจากนวัตกรรมของ IRPC เพื่อทำเป็นขาเทียมให้ผู้พิการจำนวน 6,694 ขาต่อเนื่องมาเป็นเวลา6ปีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างโอกาสในการก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุขและเท่าเทียมในสังคมสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3 Sweet Square ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงเจาะลึกคนธุรกิจได้เลยผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองนะคะก็มีเยอะแยะเลยแล้วก็มีทักทายกันมาจากที่โคราชบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยตกหนักไหมคะฝนฟ้าคะนองนั่นเองเนาะก็ไม่รู้ว่าคลื่นดูรายการพี่ม่อนชัดหรือเปล่าที่โคราชนะฮะแจ้งด้วยนะเพื่อนเพื่อนนักทุนพี่น้องชาวสต็อกรีวิวที่โคราชกันนะฮะมีที่บุรีรัมย์ด้วยนะฮะวันก่อนก็มากันแต่ไกลแต่ไกลนะอ่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางนั้นคุณธีรศักดิ์ธนวราโกณนะคะนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับครับผมสรุปครับค่ะคุณอ๋องเขาบอกว่าหุ้นมันจะไปแล้วนะจะไปก็เดี๋ยวผมรอสัญญาณซื้อนะครับถ้าตัวของsetting deck เนี่ยมันเบรกนะครับแนวโน้มลงที่บริเวณ1,560 นะครับขึ้นไปให้ก่อนนะครับถึงจะเป็นยานซื้อในทางเทคนิคครับผมเหลืออีก9เม็ดเองนะก็จะได้ 1,560 ละครับแล้วก็ถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าการรีบาวด์นะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับน่าจะได้ประมาณ 1,580 ครับสำหรับการดิดกลับในรอบนี้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นไปจนถึงสิ้นเดือนถ้าสมมติว่ารับกับในเรื่องของตัวการทำวินโดว์เดซิ่งนะครับในไตรมาสที่1นี้ครับผมปิดงบกันเนาะใช่ครับปิดงวดกันดินวินโดว์ครับแล้วก็สิ่งที่ต้องไม่ลืมนะครับต้องไม่ลืมก็คือถ้ามันยังไม่ข้ามนะครับ1,560เนี่ย
ลักษณะของการฟื้นเนี่ยมันจะเป็นการบิดกลับขึ้นมาทดสอบเรียกว่าแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวนะครับที่มันเคยหลุดลงไปนะครับในตัวของเคดอินเด็กซ์ครับผมตรงไหนคะ1550ตรงนี้แหละครับพี่ใช่ครับที่ขึ้นมาทดสอบนี่แหละครับโอเคใช่เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าไอ้เซตอินเด็กซ์เนี่ยมันหลุดนะครับแต่เซต50มันไม่หลุดนะครับถ้าจำกันได้นะครับเพราะว่าเซต50เนี่ยมันมีรับสำคัญอยู่965นะครับ965แล้วก็ตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันหลุดไปแล้วนะครับเพราะนั้นน้ำหนักที่เรามองในตอนนี้ในตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันยังให้น้ำหนักเป็นการบิดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญก่อนนะครับครับผมภาพรวมเนาะใช่ครับถูกครับแล้วเราจะถามอะไรเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ยังเรียกว่าในช่วงนี้ก็พยายามเรียกว่าถ้ามันมีการบิดกลับเนี่ยเราก็เรียกว่ามีเวทบ้างแล้วก็แกะหุ้นออกบ้างนะครับเพราะว่าพยายามเอาเงินออกมาก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆตัวมันก็ลงมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็พอมันมีการบิดกลับเนี่ยอย่างน้อยข้อดีก็คือมันยังให้ออกได้นะครับมันยังมีจังหวะให้เราออกแล้วก็รอการลงมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับเราค่อยเข้าไปรับน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกว่านะครับสำหรับตลาดในรอบนี้ครับผมครับได้ค่ะตัวนะครับตัวนะครับเมื่อวานตัวกิ่งกำไรนะครับตัวแนะนำฮะครับในตัวของเพิ่มนะครับขึ้นมายืนเหนือ4บาทนะครับน่าจะมีโอกาสไล่อีกสักรอบหนึ่งนะครับไปทดสอบ 4.20 นะครับแล้วเราก็เทคโปรฟิตตรงนั้นนะครับในตัวของเพิ่มครับผมแนวรับสำคัญนะครับโลเมื่อวานอยู่ที่ 3.84 นะครับให้ 3.84 นะครับเป็นจุด stop loss นะครับยกขึ้นมาจาก 3.80 ครับเป็น 3.84 เป็นจุด stop loss สำหรับการเก็งกำไรตัวของเพิ่มครับผมตัวของ TTCL นะครับตัวของ TTCL นะครับพยายามเรียกว่าจะมีการดิบกลับนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือลงไปที่บริเวณ 16.5 เนี่ยอย่างน้อยก็คือไม่น่าเป็นลักษณะของการลงไปทดสอบรับของกรอบขาลงนะครับเพราะนั้นตัวของ TTCL ยังมีโอกาสนะครับที่จะดิบกลับนะครับไปทดสอบแนวต้านที่18แล้วก็ 18.60 นะครับจุด stop loss ก็ให้ดูที่ 16.6นะครับที่เมื่อวันก่อนเนี่ยลงไปทำจุดต่ำแถวๆนั้นครับผมเท่าไหร่นะคะ 16.60 ครับเป็นจุด stop loss ครับอ๋อครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็มีตัวที่เรียกว่าลุ้นการบิดกลับนะครับหลังจากลงมาแรงนะครับหลังจากลงมาแรงนะครับจะเป็นตัวของล็อกเล่ครับผมโอเคดีดไหมครับน่าจะดีดนะครับเพราะว่าในแง่ของโครงสร้างนะครับถ้าเราดูการดีดกลับในช่วง2วันที่ผ่านเนี่ยมันลงไปทดสอบนะครับแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับอย่างน้อยในตัวของล็อกเล่นะครับน่าจะมีโอกาสรีบาวนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.40 ถึง 3.46 นะครับในรอบนี้เพราะฉะนั้นแถวนี้มีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับ 3.20 ดูเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับ 3.20 นะครับแล้วก็ให้จุด stop loss นะครับที่ 3.06 นะครับสำหรับตัวของล็อกเล่ในรอบนี้ครับผมโอเคครับได้ละก็อัปเดตนะครับหุ้นระยะกลางชนิดเดิมนะครับมีตัวของ IVL นะครับสยามแก๊สนะครับตัวของโอเคเอาตัวหลักก่อนแล้วกันนะครับตัวของสยามแก๊สนะครับมีรีบาวด์นะครับกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่ 12.7 นะครับไม่แน่ใจมีได้ซื้อเพิ่มหรือเปล่าที่12นะครับแต่มันลงไปไม่ถึงในรอบนี้นะครับเพราะนั้นแนวโน้มนะครับของตัวสยามแก๊สเนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 13.5 นะครับแต่ว่าโครงสร้างมันก็เรียกว่ายังเป็นโครงสร้างในขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นตัวของสยามแก๊สเนี่ยถ้ามีถอยลงมาสักรอบนึงดูเข้าซื้อได้ครับค่ะ IVL นะครับ IVL IVL มีฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากทดสอบ 33.5 นะครับเราก็ดูซื้อเพิ่มนะครับตรงบริเวณ34แล้วเพราะนั้นคนที่รับ34มานะครับให้ดูขายนะครับในช่วงสั้นหรือว่าขายบางส่วนนะครับที่
แนวต้านนะครับบริเวณ36ครับสำหรับตัวของ IVL ครับผมค่ะครับเท่านี้ครับผมมีคนถามแนวโน้มของ PSL ค่ะ PSL นะครับได้ครับนะครับ PSL นะครับ PSL โอเครอบนี้วอลุ่มเขาบางไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเรียกว่าขยับขึ้นในรอบนี้เนี่ยก็อาจจะลุ้นขึ้นใหม่ทดสอบบริเวณ12บาทนะครับสำหรับตัวของ T-Shape นะครับแล้วก็แนวรับสำคัญนะครับจะอยู่ที่บริเวณ10บาทครับสำหรับตัวของ T-Shape ผมคิดว่าถ้ามันถอยลงมาเนี่ยน่าสู้มากกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้แก๊ปมันค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแก๊ปมันค่อนข้างน้อยถ้ามีถอยลงมาที่10บาทเนี่ยดูน่าสนใจกว่าครับผมค่ะครับมีหุ้นตัวหนึ่งนะฮะแทงข้างหลังทะลุใจอ่ะตายกันเกือบเรียบละอะไรเหรอครับกันกุลที่คุณบอกกันกุลเดี๋ยวนะครับไอ้มันลืมไปเลยนะครับกันกุลนะครับสงสัยมีคนตามกันเยอะมั้งหุ้นตัวนี้ติดกันเลยนะเนี่ยอ๋ออัปเดตให้เขาหน่อยทรงเหมือนจะเป็นรีบาวนะครับทรงเหมือนจะเป็นรีบาวนะครับเพราะว่าถอยมาจากโอ้ 6.5 นะครับลงมา5บาทโหดอยู่โหดอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกกระโดดถีบจากข้างหลังครับพี่ไม่ใช่แทงไม่ได้แทงข้างหน้าทะลุข้างหลังกระโดดถีบครับไม่ใช่คุณแทงข้างหน้าครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสรีบาวนะครับฟื้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.3 นะครับกับ 5.5 ไม่น่าเกิน 5.60 นะครับสำหรับกันคุณในรอบนี้นะครับแล้วก็น่าจะถอยลงมาอีกสักรอบหนึ่งแถวนี้ถ้าไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยพอซื้อได้พอซื้อได้นะครับถ้าทางจะมีเลย6บาทกันน่ะว่าถ้ามีเสือ6บาทนะครับเดี๋ยวถึงถามอ่ะเดี๋ยวขอเล็งนิดนะครับโหมีเลย6บาทด้วยนะครับคิดว่านะช่วยหน่อยได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับปึ๊บเดี๋ยวนะครับลงใหญ่ยินดีสีแบบภาพยากอยู่นิดนึงเดี๋ยวนะครับกันกุลป๊อปปูล่ากันเหลือเกินช่วงที่ผ่านมาแอ๊กแอ๊กกันหมดเลยแอ๊กอ้วกกันหมดเลยแหมเลยไม่กล้าฟันเลยนะให้พี่พูดคำว่าแอ๊กอ้วกคืออะไรอ้วกเจ็บแอ๊กคือธรรมดากันกุลนะครับได้เดี๋ยวผมตามรับผิดชอบให้นะครับกันกุลดูซื้อที่505นะครับสำหรับคนที่ติดเกิน6บาทนะครับเพราะว่าถ้าติดเกิน6บาทเนี่ยอย่างน้อยรับ5บาทแล้วไปออกที่ 5.5 ยังพอได้แก๊ปครับผมถามให้คนติดไม่ได้ให้ไปซื้อใหม่นะจ๊ะตัวนี้ถ้าติดเกิน6แล้วเรียกว่าเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะครับแล้วไม่อึดอัดมากเนี่ยผมคิดว่าแถว5บาทซื้อครับต้องซื้อต้องคนไม่มีล่ะไม่ต้องซื้อคนไม่มีไปซื้อสยามแก๊สละกัน IBL ก็ได้นะครับไม่ต้องไปตามก็ล่ะเคลียร์ให้คนที่ติดก่อนครับคือเราต้องแก้เป็นตัวไปนะครับเดี๋ยวตามแก้ให้นะครับสำหรับคนที่ติดละกันนะครับก็5บาทหรือ505แถวเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะของการเข้าซื้อเพื่อดักของการดักรีบาวนะครับดักรีบาวไปที่ 5.50 ถึง 5.6 นะครับเพราะนั้นถ้าเข้าซื้อตรงเนี้ยอย่างน้อยถ้ามันมีรีบาวเนี่ยยังพอออกนะครับจากกันกุลได้ครับผมเคลียร์นะคนติดกันกุลครับพี่บอกให้ตรงข้างหูค่ะแต่ว่าในหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ชอบเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อ่ะTRC อ TRC สงสัยพัวพันกันเยอะเลย TRC อ๋อโอเคก่อนหน้านี้ผมก็เชียร์โดยของคุณเชื่อใช่ไหมเชียร์จำได้แล้วตัวของ TRC นะครับเขาย่อลึกนะครับหลุดสัญญาณซื้อรอบที่แล้วนะครับตรงบริเวณ 1.65 นะครับเราเชียร์เท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบเส้น200วันนะครับที่ 1.50 นะครับTRC นะครับ TRC ถ้าเป็นภาพระยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับยังดูซื้อได้นะครับยังดูซื้อได้เพียงแต่ว่าถ้าติดอยู่ด้านบนนะครับตรง 1.60 หรือ 1.60 ขึ้นไปนะครับตรงนี้มันเวทแล้วยังไม่ลงนะครับเพราะนั้นต่อให้กระแทกแล้วหลุดเส้น200วันในรอบแรกเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นนะเสี่ยงซื้อได้นะครับเสี่ยงซื้อเพิ่มได้นะครับดู 1.44 แล้วกันนะครับ 1.44 นะครับสำหรับ TRC ถ้าถอยลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยติดอยู่ด้านบนซื้อถัวนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการฟื้นกลับขึ้นไปนะครับในตัวของ TRC ครับผมค่ะ
บิวตี้ให้ขาย11บาทนะจ๊ะมันยังไม่11.5 ครับเพราะว่ามา 11.5 นะจ๊ะขายขายพี่รองเขาบอกจำต้นทุนอยู่เราจำต้นทุนอยู่เราจำต้นทุนอยู่เพราะว่าติดเกิน12นะครับแล้วก็ลงมารับที่ 10.5 เนี่ยอย่างน้อยรีบาวไป 11.5 เนี่ยขายได้ครับผมท่านที่มีบิวตี้นะจ๊ะคุณธีรศักดิ์แนะนำขาย 11.5 นะจ๊ะครับ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 มีคนถามพอดีพี่ถามให้เขาเรียกเป็นค่าแก้ครับช่วงนี้นะครับค่าแก้นะครับแล้วก็ตัวของคาราบาวนะเคลียร์ตรงบริเวณ56นะครับแล้วก็มันขึ้นไปที่60แล้วก็ย่อในรอบนี้นะครับคาราบาวนะครับน่าจะมีการดีดอีกสักรอบหนึ่งนะครับคนที่เรียกว่ามีด้านล่างอยู่นะครับตรงบริเวณ55ถ้าในรอบนี้ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับใกล้ๆ60เนี่ยขอขายนะครับในส่วนที่ติดอยู่55หรือ56นะครับให้ขายที่60แล้วอีกไม้หนึ่งนะครับตรงบริเวณ65นะครับขายตรงนั้นแล้วถอยจากตัวของคาราบาวออกมานะครับแล้วเดี๋ยวหาตัวเปลี่ยนให้ครับสำหรับตัวของคาราบาวครับได้ค่ะใครที่พัวพันคาราบาวนะจ๊ะใช่ครับหมดแล้วมั้งเนี่ยมีหุ้นบางตัวที่ไม่ได้แนะนำเดี๋ยวไม่นั้นคอยว่ากันนะคะครับผมค่ะเราคุยฟิวเจอร์ไปหรือยังคะยังครับในตัวของฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานเราดูช็อตนะที่978980นะครับแล้วก็ให้ดาดใหญ่เนี่ยที่984เป็นจุดสต็อปลอสมันยังไม่ข้ามนะครับมันยังไม่ข้ามเพราะนั้นในตอนนี้ยังแนะนำให้ถือช็อตอยู่นะครับแล้วก็รอบนี้นะครับถ้ามีถอยลงมานะครับถ้ามีถอยลงมาที่บริเวณ974นะครับคนที่มีช็อตอยู่เนี่ยให้ขายทองกำไรตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าลงไปใกล้ๆ970นะครับสามารถเข้าลองเพื่อลุ้นการดีดกลับในช่วงสั้นได้เพราะว่าตอนนี้ภาพมันเป็นเรียกว่าซิกแซกออกข้างละอย่างน้อยมันไม่น่ากลัวนะครับในแง่ของการลงนะครับเพราะนั้นถ้าขึ้นไปนะครับยังไม่ข้าม984เนี่ยช็อตยังถือได้นะครับแล้วก็ลงมาที่974นะครับหรือใกล้ๆ975เนี่ยยังสามารถขายทองกำไรได้อยู่ครับผมค่ะโอเคทองคำล่ะคะทองคำนะครับมีดีดนะครับบริเวณ 20,000 กับ400เนี่ยผมยังแนะนำนะครับให้เรียกว่าดักโอเพนช็อตครับเพราะว่าทองรอบนี้มันเป็นการรีบาวนะครับแล้วก็ยังดูอาจจะเสี่ยงที่จะถอยลงมาใกล้ๆ 1,208 เหรียญหรือ 1,200 อีกรอบนึงเพราะนั้นทอง 20,460 แถวเนี้ยน่าช็อตครับดักโอเพนช็อตเลยครับผม 20,000460แถวนี้แหละ460ดักช็อตทองไทยนะใช่ครับใช่ครับดักช็อตแล้วปิดตรงไหนจ๊ะปิดที่20,200เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าภาพน่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็เป็นลักษณะของการเรียกว่าดีดกลับขึ้นไปแล้วน่าจะมีย่อลงมาครับผมโอเคปิดที่20,000ทวนนะครับ20,200ครับ20,200เพราะว่าแก๊ปมันได้ประมาณ200ไม่เกิน300ครับในรอบนี้สำหรับทองเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าไอ้ทองเนี่ยมันตอนเนี้ยสิ่งที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปตามค่าเงินดอลลาร์นะครับซึ่งไอ้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันมีผลกระทบเนี่ยระหว่างทองกับค่าเงินบาทเนี่ยมันจะกระทบเรียกว่าแตกต่างกันสมมุติว่าทองนะครับในตัวทองโลกเนี่ยมันขึ้นไอ้ค่าเงินบาทมันจะแข็งค่าซึ่งมันจะกดให้ตัวของการขึ้นของโกลฟิวเจอร์เนี่ยมันขึ้นน้อยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยกรอบน่าจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างครับค่ะได้ค่ะครับคุณทีหมดแล้วนะแกหมดหรือยังครับเดี๋ยวเผื่อลืมอะไรนะหมดหรือยังครับตัวน่าจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วที่ดูแลหมดแล้วจะตามมาครับผมยินดีเลยครับขอบคุณมากค่ะโอเคครับค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะนักวิเคราะห์จากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะก็ต้องบอกได้ว่าในเรื่องราวของการอัปเดตข้อมูลก็มีหลากหลายแบบหลากหลายกลยุทธ์บางท่านก็บอกจังหวะนี้ก็ลงทุนหรือว่าแต่ละจังหวะนั่นเองนะคะสำหรับนักทุนเองที่ได้ติดตามรายการในตอนนี้นะคะมีหลายท่านถามมาว่างานวันเสาร์ที่25จัดที่ไหนจัดที่โรงแรมแมนดารินนั่นเองนะคะก็กินข้าวโรงแรมตอนมื้อเที่ยงกันนะคะถือว่าพบปะในเรื่องราวอัปเดตข้อมูลการลงทุนกับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นวันดีด้วยเขาว่างั้นนะเผื่อจะดีๆนะคะได้หุ้นดีๆด้วยนะคะเพราะว่าในวันนั้นเองจะมีนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในรายการนะคะก็ทำการบ้านมาในเรื่องราวของการอั
ัปเดตนะฮะข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนา นั่นเองพอดีเลยนะสำหรับลงทุนที่มาร่วมกิจกรรมกันก็คงจะได้ข้อมูลครบถ้วนกันนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะนักลงทุนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะก็อย่าลืมนะคะโทรไปจองได้ที่เบอร์0864902823นั่นเองนะคะหรือสามารถแอดไลน์ได้นะคะ @blmi นั่นเองนะคะก็มาเจอกันตลอดทั้งวันตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 16:00 นนะคะอัดแน่นความรู้อัดแน่นความเติมเต็มนะฮะในเรื่องราวของชีวิตธุรกิจความสุขนั่นเองนะฮะนักลงทุนที่เคยมากับทางรายการในช่วงวันครบรอบ Stock Review ก็คงได้มีอะไรดีๆกลับไปได้เยอะเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับข้อมูลของคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขSME Development Bank ช่วย SME ไทยสุดๆกับสินเชื่อ Factoring ทั่วไทยเบิกจ่ายในวันเดียวด้วยข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำสุดๆเพียง 3.99% ต่อปีเท่านั้นรีบเปลี่ยนเอกสารทางการค้าเป็นเงินสดช่วยหมุนเวียนธุรกิจของท่านไม่ให้ติดขัดสนใจติดต่อที่ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเวียสนไม้ตรงตรงไอซ์สืบยิปซีซีหยอนสกายปันปันบูเพชรเต๋อปิงปองมุกกี้มันแก้วฮาวินีโบกี้ถิงถิงใบเฟิร์นเดจาวูอองตวนติ๊กชิโร่เรนโลคอสคอสเพลย์เทียบเรียบด่วนชูวิทและอย่าลืมพวกเราดีเจนั้นดีเจแม็กและดีเจโอปออิชิตันทั่วเจแปนสุดหรูเพียงคู่40ซุปตาร์แค่ส่งรหัสใต้ฝาอิชิตันเย็นเย็นและใบเล่ห์ทั่วหรูพร้อมบัตรกำนันช้อปปิ้ง500,000บาทรวม40รางวัลและยังมีรางวัลที่2ไอโฟน7อีก400เครื่องรวมกว่า40ล้านบาทแล้วไปญี่ปุ่นด้วยกันนะครับอิชิตันอิชิตันทัวร์เจแปนสุดหรูเคียงคู่40ซุปตาร์ลุ้นไอโฟน7วันละ10เครื่องรวมกว่า440รางวัลสาวเรียวเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ช่วงค่ะนักลงทุนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณมอนครับก็หุ้นก็ขึ้นจริงๆหลังวันที่15นะครับค่ะโอ้ก็ขึ้นจริงก็ขึ้นแบบกระจายกระจายนะครับก็ตามดูต่อไปนะครับสถานการณ์นี้ก็จะไปได้เรื่อยๆนะฮะครับหุ้นเริ่มขึ้นกระจายดีละโอเคกระจายนะคะตลาดหุ้นขึ้นถ้าเราดูเป็นการขึ้นไปก็จะไปคาดการณ์มาเลยนะดูว่ามันขึ้นไปได้ถึงไหนนะค่ะนะครับก็น้ำมันก็ขึ้นนะครับแบงก์ก็ขึ้นแต่วันนี้มันขึ้นกระจายพูดถึงว่าไม่ได้กำไรหรอกนะฮะอ๋อฮะเพราะมันขึ้นกระจายกระจายคือเซ็ตขึ้นอ่ะดีใจนะแต่คนที่จะได้เป็นคนที่เล่นฟิวเจอร์ใช่ไหมครับอ๋อคนที่เล่นฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างคะก็ทีเฟกขึ้นมา982นะฮะแล้วก็ใกล้ๆกับที่พวกเราให้กันไว้นะครับตัวสาว985อะไรเงี้ยนะครับนะครับก็ทีเฟกก็เป็นไม่ได้ช็อตมานะครับค่ะไม่มีใครช็อตมานะครับถ้าเบรกตรง980.1เนี่ยก็ไม่ช็อตแล้วนะฮะก็ต้องเป็นลองละนะฮะกรอบของทีเฟกก็970ก็1,000นะฮะก็ตามดูไปวันนั้นส่วนทองคำก็เหมือนที่เราพูดถึงไว้เมื่อวานว่าระวังนะมันจะรีบาวกลับขึ้นมานะฮะมันก็ขึ้นมาจริงๆนะฮะพอดีคุณม่อนก็ย้ำด้วยตอนเมื่อคืนนะเมื่อวานบอกว่าอ้อมทิศทองคำจะขึ้นเหรอนะฮะแล้วก็เกิดตามที่เราบอกว่าพอขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วขึ้นดอกเบี้ยมาครั้งแล้วเนี่ยเขาก็คงแบบว่าไม่มีโอกาสที่อะไรจะขึ้นอีกในระยะเวลาสั้นนะฮะเพราะนั้นทองคำมันก็จะรีบาวขึ้นมานะครับกระเป๋าทองคำนะครับก็ดูนิดนึงนะครับกระเป๋าทองคำนะครับก็ถือว่าเป็นการรีบาวขึ้นมานะครับก็การลงจะลงระลอกนึงนะครับก็ดูแนวต้านไปละกันนะครับใกล้สุดก็1234นะฮะถ้าแถวเนี้ยทองคำขึ้นมาแล้วอ่ะก็อาจจะมี1230 1234แล้วก็จะมีย่อลงอีกทีนึงนะครับแต่ทองคำก็จะซึมแล้วนะฮะทองคำจะซึมแล้วหุ้นจะขึ้นนะจากนี้คือจากนี้ไปถึงที่เนี่ยทองคำจะซึมแล้วหุ้นจะขึ้นนะครับนะฮะก็จะกลับกันละจากที่ช่วงก่อนผ่านมาตอนกลางเดือนเนี่ยทองคำขึ้นลงนะฮะ
แต่หุ้นซึมนะตอนนี้หุ้นจะขึ้นแล้วต้องการจะลงโอ้ไม่ลงอ่ะต้องการจะซึมจะซึมซึมก็ไม่ถึงว่าเด้งขึ้นมากรอบ 1,230 เมื่อคืนเราต้องสต็อปลอสที่ 1,210 แล้วลองเข้าไปนะฮะแล้วเราก็รอปิดแล้วตั้งแต่ 1,230 แล้วเราก็จะเริ่มดูสัญญาณช็อตใหม่นะฮะค่ะจะขึ้นนะตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะฮะทั้งหุ้นทั้งทองคำนะคะวันช่วงเดือนมีนานะคะจนถึงปิดงวดเลยใช่ไหมคะก็อาจจะมีระหว่างทางมีงองแงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อซิกแซกไปแต่ก็แนวโน้มก็จะเป็นขึ้นนะไม่ถือว่าใครซื้อมาจากเมื่อวานเนี่ยในหุ้นหลักๆเนี่ยที่เราบอกไปก็จะมีเคแบงค์ BBL ใช่ไหมฮะมีดีแท็กมีแอดวานใช่ไหมฮะที่เราบอกไปเมื่อวานว่าหุ้นตัวไหนจะทำปิดบ้างนะครับค่ะค่ะมันก็คือว่าใครซื้อมาเมื่อวานก็ถึงที่เดือนก็ไม่ขาดทุนนะแต่ระหว่างทางก่อนถึงที่เดือนอาจจะมุดหยิดหน่อยนะค่ะอาจจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงในขนมเนี่ยนะครับแต่เป้าหมายก็ไปอยู่ที่ผมบอกแหละ BBL KBankค่ะแอดวานซ์นะฮะกลุ่มแบงค์แอดวานซ์แล้วก็มีอินทัสนะครับอันนี้เป็นของจริงนะฮะตัวอื่นก็จะได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับแต่ตัวจริงๆจะมีที่ผมบอกไม่กี่ตัวเท่านั้นใช่ส่วนในภาคของยุโรปอาจจะมีมาทำปูนใหญ่หรือเปล่า SCC พวก S เขาต้องมาทำเรื่องกันนะว่าเขาซื้อไปตอนมิถุนาปีที่แล้วนะฮะค่ะนะครับและจะไม่ทำก็ได้นะครับส่วนหุ้นตัวอื่นแล้วก็ถ้าใครเล่นหุ้นตัวเล็กนะฮะก็ดูไปนะฮะที่มีหลายตัวล็อกเว่ยนะครับค่ะJWD นะครับCKP อะไรเงี้ยนะครับก็หุ้นเล็กก็จะขึ้นทีหลังนะครับคือพอมูดได้แล้วคนคิดว่าหุ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวหุ้นเล็กๆกลางๆมันถึงจะขึ้นแต่ตอนนี้มันจะเน้นไปที่หุ้นใหญ่ก่อนคุณนี้จะไม่เห็นภาพนี้แล้วนะที่เขียวๆตั้งกระดานคุณนี้จะเขียวเป็นลายตัวแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นลายตัวใช่เป็นลายตัวอาจจะเป็นลายตัวแต่เส้นยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับเส้นบวก5จุดอะไรเงี้ยนะไม่ได้ขึ้นแรงๆแล้วนะวันนี้ถือว่าเป็นรีบาวขึ้นมาเพื่อให้พ้น 1,550 ขึ้นมาแนวต้านหลักๆก็1554ตรงที่หลุดมา1560จะแถวนั้นนะครับที่ให้ไว้หลายวันแล้วนะครับแนวต้าน1554นี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เราไม่รู้หรอกตัวไหนจะขึ้นจริงนะแต่ก็คงเป็นที่ผมคาดกลุ่มสื่อสารกลุ่มสื่อสารกลุ่มแบงค์ที่มันจะขึ้นเป็นหลายตัวการมันจะขึ้นดีเราจะเห็นว่าเนี่ยมันก็ขึ้นดีนะค่ะวันนี้แอดวานซ์ก็ขึ้นมาดีนี่ใช่ไหมฮะค่ะ175บวกมาตั้ง4.50 บาทค่ะมันก็เป็นตัวที่ผมก็ระบุไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยว่ามันจะมีแอดวานซ์มีอินทัชมีBBL มีเคแบงค์นะฮะตัวอื่นเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะค่ะนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการประคองขึ้นมาตามราคาน้ำมันนะฮะแต่ตับใดราคาน้ำมันมันไม่วิ่งทะลุ55เหรียญไปราคาน้ำหุ้นน้ำมันมันก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้มันยังไม่ทำนิวไฮก็ไม่ถึงว่าปตท.ก็ไม่ทะลุ440หรอก430สผ.ก็ไม่ทะลุ100หรอกอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะว่าตัวที่จะขึ้นจริงตอนนี้มันจะเป็นตัวที่ผมบอก BLK Bank นะค่ะกลุ่มแบงค์เนาะได้ประโยชน์จะดอก BBL อาจจะขึ้นด้วยK Bank อาจจะตามไปด้วยเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตัวจริงก็คือ BBL K Bank นะฮะแล้วก็ Advance อีกทัดนะฮะงั้น Dtac ล่ะดีแท็กก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ได้แต่ก็อาจจะขึ้นก็ได้ถูกไหมครับค่ะทูไม่จำเป็นพวกนี้อาจจะแดงก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้า4ตัวที่ผมบอกนะผมมั่นใจนะว่าใช่ได้ค่ะพอวอลุ่มเข้ามาเห็นชั้นเลยแอดวานซ์ 1,600 ล้านเข้ามาชั้นมาทำนิวไฮด้วยใช่ไหมครับแอดวานซ์ทำนิวไฮใช่ไหมฮะรอบนี้นะคะคราวนี้มันก็เป็นทฤษฎีรู้งี้ไงก็คือว่าถ้าไม่รู้ก็ทำตามสิค่ะนะครับเราไม่ได้กลัวตลาดว่าจะลงแล้วก็บอกกันตั้งนานว่าเซ็ต50มันยังไม่ลงแต่การซื้อหุ้นไม่ใช่ไม่ถือว่าซื้อตัวไหนแล้วจะกำไรค่ะนะครับคุณอาจจะซื้อไป4ตัวที่ผมบอกก็ได้อาจจะถูก2ตัวผิด2ตัวนะแต่สุดท้ายก็คือเล่นหุ้นตัวนี้ขอให้กำไรแล้วอย่าไปโดนหนักๆมันก็จบแล้วนะฮะ PTL ลงมาเป็นแท่งแดงมีวอลุ่มในแนวโน้มไซด์เวย์นะครับถ้าใครเป็นนักเทคนิคนะฮะก็จะขายก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าคุณลองซื้อมาตั้งแต่14.60 บาทคุณไม่ต้องขายก็ได้นะนักเทคนิคขายก่อนแล้วรอซื้อใหม่ใช่ไหมคะก็แถว16 บาทนะไม่น่าจะหลุด15.30 บาทอ๋อก็ตรงนี้ก็16.10เมื่อเช้า PTL ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ PTL วอลุ่มมันเยอะนะฮะไม่ว่ามันจะขึ้นไปหรือเป็นท่าไหนเนี่ยคือพวกนี้มันต้องออกข้างถ้ามันจะขึ้นต่อคือมันต้องไม่หลุด15.80 บาทนะแล้ววอลุ่มหายไปเดี๋ยวมันก็วิ่งขึ้นต่อไปนะ17.18.19.20อะไรขึ้นได้หมดนะอย่าไปคาดการณ์มันดูตามแพทเทิร์นของเทคนิคจะไม่ได้เป็นแรงขายใน PTL อ๋อเป็นแรงขายอีกแล้วก็เราพูดตามสัญญาทางเทคนิคนะค่ะ
แต่มันเกิดในแนวโน้มไซด์เวย์อ่ะมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรโอเคถ้ามันเกิดในแนวโน้มขึ้นอ่ะมันต้องเพ่นนะได้ค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องเพ่นยังอยู่ได้อยู่นะครับขอบคุณมากนะคะพี่นิพนธ์ได้ครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเราเจอคุณนิพนธ์ในช่วงหลังในช่วง Facebook Live แต่ในช่วงนี้นะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะคะตลาดหุ้นไทยก็ตีกลับมาเป็นบวกตามตลาดในต่างประเทศนะคะก็เป็นไปตามที่โลกก็คาดหวังว่าอเมริกาในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามที่หวังกันนั่นแหละนะคะก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรนะคะค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเองนะคะก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในเรื่องราวของการเอาตัวรอดของนักลงทุนนะคะก็คือความรู้นั่นเองนะคะรู้ที่จะไปถามใครเหนื่อยนะแต่ถ้ารู้ด้วยตัวเองก็สบายใจนิดนึงรู้แพ้รู้ชนะรู้อะไรนะรู้แพ้รู้ชนะนั่นแหละแพ้เป็นเพราะอะไรแล้วก็ชนะเป็นเพราะอะไรชนะใจหรือชนะความโลภหรือเราโลภเยอะเลยแพ้อะไรเงี้ยนะฮะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ฟังนักลงทุนที่สนใจในรายละเอียดเรื่องราวความรู้เทคนิคกับคุณนิพนธ์เดี๋ยวก็ต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้ FM 97ต้องลาคุณผู้ชมนักลงทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ